ทุกคนนี่มีความสุขคาเฟ่ทุกคนเราเห็นชื่อแล้วประทับใจเพราะว่าร้านเนี้ยดังมากปังมากที่กรุงเทพมีหลายสาขามากแล้วก็นี่เป็นหนึ่งเดียวที่มาบุกมาถึงนี้เลยบุกแบบมีความสุขกันนะกับชาวพิษณุโลกเมืองสองแควนะครับทุกคนนี่ฮะบรรยากาศด้านข้างก็นั่งได้ด้านในก็สวยงามแอร์เย็นฉ่ำๆตรงนี้จะเป็นแยกสะพานสะประตูชัยฮะทุกคนนะฮะถนนพระร่วงอยู่ฝั่งนู้นเป็นอาชีวะพิษณุโลกแต่ถ้าฝั่งนี้จะเป็นถนนพระลือย่านนี้ก็เลยเรียกว่าชุมชนพระลือซอย1ทุกคนตรงไปนี้เขาบอกเป็นแยกวุ่นวายพักบ้านคลองอะไรของเขาอะนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะพามาดูข้างในกันทุกคนเขายังเปิดจนถึงทุ่มหนึ่งนะทุกคนจ้านี่ฮะนี่จ้าเห็นแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะเราอยู่แต่ไกลโดดเด่นมากตรงนี้เรียกว่าชุมชนอะไรนะลูกพระลือหรอดูที่บรรยากาศทุกคนนี่คือมีความสุขซึ่งที่ถ้าเกิดใครมาจากกรุงเทพก็จะแบบตื่นเต้นมากเลยว่าเฮ้ยมาที่นี่แล้วชาวพิษณุโลกเมืองสองแควเราได้มีความสุขแล้วเพราะว่ามันหายากนะที่ร้านแบบปังๆจะมาเปิดบุกมาถึงที่นี่ดูสิทุกคนดูหน้าตาทำเลทองมากๆตรงนี้จะเป็นชุมชนพระลือเห็นไหมสะพานประตูชัยหาไม่ยากเลยค่ะทุกคนคู่เมืองตั้งมาเนี่ยเรามาในช่วงที่คนยังไม่เข้าถ้ามาช่วงที่คนเข้านี่เราจะไม่กล้าพูดดังขนาดนี้นะฮะทุกคนนี่ต้องมาช่วงโอกาสแบบนี้เลยฮะจะได้ถ่ายเก็บภาพสวยๆมาฝากให้ชาวโลกได้เห็นกันว่ามีความสุขนี่อยู่ที่พิษณุโลกแล้วเมืองสองแควเมืองพระพุทธชินราชเลิศล้ำนะฮะล้ำเลิศแหล่งกำเนิดพระนเรศวรนะฮะทุกคนจำคำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลกได้หรือยังตกลงเป็นคนพิษณุโลกกันไหมจ๊ะ เป็นใช่ไหมนายต้องบอกคำขวัญประจำจังหวัดไหมพี่ชื่นใจหน่อยสิว่าจำได้จริงหรือเปล่า จำได้ไหมต้องเปิดก่อนเหรอ นี่ฮะนะครับแต่ที่แน่ๆมีกล้วยตากนะฮะหวานฉ่ำแท้กล้วยตากของบางกระทุ่มนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นกล้วยตากพันธุ์มะลิอ่องไม่มีเมล็ดหวานธรรมชาติคนนี้ฮะที่นั่งจะเป็นแบบนี้กว้างขวางนะมีความเป็นส่วนตัวกันเองไม่เข้ามาแล้วไม่เกรงนะฮะน้องๆเขาก็มีความเป็นมิตรนะฮะพร้อมที่จะเสิร์ฟความสุขทุกคนดูสิเอกลักษณ์ของที่นี่เนี่ยขวดของเขาจะแบบอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้แบบเราเลยตื่นเต้นไงเพราะที่กรุงเทพเนี่ยเขาดังมากแล้วก็ขายดิบขายดีกันมากทุกคนนะฮะนี่อันนี้เป็นชานมเป็นนมสดโคฟุกุก็มีชาเขียวมัทฉะเป็นแนวชาผลไม้ก็มีนะชาลูกพีชนะฮะเป็นชากุหลาบลาเต้อัญชันลาเต้นี่ฮะทุกคนสวยงามมากนะฮะดื่มแล้วมีความสุขมีความสวยงามขวดอันนี้เป็นรีฟิลด้วยหรือเปล่าจ๊ะรู้สึกจ้าเป็นรีฟิลได้ก็คือใครมีขวดแล้วก็มารีฟิลที่นี่ได้เลยแล้วก็ราคาจะต่างกันเล็กน้อยใช่ไหมฮะถ้าเอารีฟิลมาราคาเดียวกันหมดเลยนะฮะทุกคนนี่ฮะโอเคนี่จะเป็นแนวอันนี้คอกาแฟเป็นซีรีส์เลยฮะทุกคนเป็นลาเต้เอสเพรสโซ่มอคค่าคาปูชิโน่จะเป็นชาดำ black coffee แล้วก็เป็นอเมริกาโน่ก็มีนะอันนี้จะเป็นแบบแนว black coffee น้ำส้มทุกคนสตรอเบอรี่สวยงามมากแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยนะฮะซิกเนเจอร์ที่ร้านเนี่ยทุกคนความสุขซิกเนเจอร์ชานมมีความสุขนี่ฮะเป็นซีรีส์3ซีรีส์นี้ใช่ไหมฮะใช่โคฟุกุชานมมีความสุขแล้วก็ชาเขียวมัทฉะชิอาวาเซตฮะนี่แล้วก็ระดับความหวานเราก็เลือกได้ด้วยนะฮะอร่อยแบบสุขภาพแล้วก็ความพอใจนะมีความสุขกับการรับประทานดื่มแล้วก็มีเมนูเป็นสลัดด้วยนะฮะนี่สลัดไก่ต้มไก่กรอบทุกคนแล้วก็ครัวซองเบเกอรี่นะคะมีโปรโมชั่นตลอดนะฮะนี่ค่ะเบลานี่กินเค้กส้ม
นึกออกแล้วที่เอากระบอกใหม่มาเติมนี่หมายถึงว่าลดให้5บาทไงฮะใช่ไหมกระบอกเดิมใช่ไหมครับโอเคนี่ไงฮะถือว่ากระบอกใหม่เราก็รักษาเก็บเอาไว้ได้เพราะมันสวยอ่ะใครจะทิ้งลงคออืมนี่ฮะทุกคนนี่ฮะมีที่นั่งเย็นเย็นเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับ8โมงครึ่งถึง1ทุ่มนี่ฮะนี่ฮะถ้าเกิดเราเปิดมาทุกคนเมืองพระพุทธชินราชงามเลิศนะครับล้ำเลิศนี่ฮะไปทุกทั่วมุมเมืองอ่ะพิษณุโลกมีของขายดีๆเยอะร้านเนี่ยมีความสุขมีที่นี่ที่เดียวค่ะในพิษณุโลกนะฮะแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ก็เป็นชุมชนค้าขายก็กำลังจะเนี่ยฮะก่อร่างสร้างกันเพิ่มเติมตรงนี้อีกหน่อยก็จะคึกคักยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆฮะทุกคนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับตื่นเต้นมากเลยพอเราเห็นปั๊บว้ามีความสุขเราจะต้องเข้ามาถ่ายฝากให้ชาวโลกรู้ว่ามีความสุขคาเฟ่อยู่ตรงนี้เลยประตูชัยสะพานประตูชัยทุกคนนะฮะบรรยากาศเลิศมากประมาณในวันที่ค่ำคืน6โมงครึ่งฮะทุกคนก็อาจจะมืดๆฝนนิดนึงเพราะว่านี่คือมีความสุขอินเดอะเรนในช่วงนี้ด้านนี้ก็จะมีป้ายด้านเข้าทางนี้ได้ด้วยฮะทุกคนจริงๆเราหมายตาว่าจะนั่งตรงนี้แล้วก็ดื่มไปพูดไปนึกออกก็ยังตกลงคำขวัญประจำจังหวัดของที่นี่ว่ายังไงเอาภาษาอังกฤษก็ได้ท่านนึกภาษาไทยไม่ออกทุกคนดูบรรยากาศดีมากเลยภาษาอังกฤษเขาบอกว่า The Marvelous Buddha Chinnaraj ก็คือพระพุทธชินราชล้ำเลิศแล้วก็ The Birthplace of the King Nareswar The Great ก็คือแหล่งกำเนิดนเรศวรนะฮะพระนเรศวรนะครับแล้วไงต่อฮะจำไม่ได้อีกจำได้ไหมตกลงสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพเห็นไหมฟังแล้วมีความสุขไหมล่ะคำขวัญของเขาเนี่ยก็คือแม่น้ำน่านจะมีเรือนแพเยอะเขาใช้คำว่า house boats นะครับก็คือเป็นเรือที่เป็นบ้านอยู่บนฝั่ง on the two banks of the น่านแบงค์ในที่นี้หมายถึงไม่ได้ธนาคารนะฮะแต่เป็นสองฝั่งแม่น้ำก็เลยเขา two banks นะฮะแล้วก็วักต่อไปหวานฉ่ำแท้กล้วยตากนะฮะก็คือ delicious dry banana ทุกคนแล้วก็ถ้ำน้ำตกเขาเรียกว่าถ้ำและน้ำตกหลากตะการตาก็คือเขาใช้คำว่า enchanting caves and waterfalls และที่สำคัญคือคำขวัญต่อท้ายไปอีกอันนึงก็คือมีความสุขคาเฟ่ที่เมืองสองแควนี่ฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราต่อ EP ที่2กันดีไหมเพราะว่าเรามาแล้วเราชอบเดี๋ยวต้องต่อสัก EP หนึ่งฮะทุกคนนี่ฮะด้านนอกนะโอ้ยเลิศมากนะฮะแค่เข้ามาก็มีความสุขแล้วจ้ะทุกคน